สวัสดีเป็จน้าไงครับมีครัวบักแตงเนี่ยอ้อเงาะไปกันได้หลายบาทสวัสดีจ้าพี่น้องเบิ้งสวนนั่นได้แตถั่วงฝักยาวเบิ้โงอ้สุดเหย้าสุดลูกหูลูกตาพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งสวนบ่พาพี่น้องไปถามกับอันเจ้าของสวนกันนะคะนี่แหละฮะมาเบิ้งอันนี้มันไปอันนี้มันสิไปแถวแล้วนะจ้คารับพ่อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันในน้ำซื้อนะคะพ่อครับผมต้องเตียงการเกษตรและประท่านครูไพนาดูลนะครับช่วงนี้ก็หลังจากออกเหตุออกหยังเมื่อเช้านี่ก็ไปเก็บศพเก็บหยังพี่น้องตกน้ําเสียชีวิตกลับมากลับมาลุยใส่ปลาแตงปลาทัวเก่าครับนี่ปลาแตงกําลังให้ลูกสวนเพิ่นกําลังเก็บให้นะครับอันนี้เป็นมีดที่เก็บที่8แล้วนะครับปลายเครื่องทางขอนทางแล้วแต่หน่วยมันก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับสมบูรณ์งามดีเหย้าสุดลูกตาพี่น้องแปลงนี่ก็ไร่นึงจ้าเกี่ยวกับเป็นไรครับปลูกยางละแตงกัวไรหนึ่งแตงข้างไรหนึ่งแตงบักทั่วนี่ไรหนึ่งอ๋อพ่อมีทั้งแตงทั้งทั่วมีแตงมีแตงสองอย่างแตงสองอย่างทั้งแตงน้อยแตงใหญ่นะครับแบงนี่นี่ประมาณเท่าไหร่ครับพ่อนี่แบงนี่ก็ประมาณไรหนึ่งนะครับไรหนึ่งเฉพาะแปลงที่เก็บนี่แม่นปะค่ะไรหนึ่งมันจะเป็นช่วงแม่นปะค่ะแม่นครับสองมือเก็บมือเก็บบ่บ่เว้นบ่ได้เว้นมือครับเก็บทุกมือสะออนครับพี่น้องเราเบิ้งนี่แหละครับกับความงามความเหย้าของมันอาชีพเสริมของพ่อได้นี่แม่นบ่หลังจากไปออกเหตุซอยเหลือพี่น้องเป็นอาสาแล้วครับเป็นอาสาแล้วก็มานะครับมาเฮ็ดให้เฮ็ดแตงน้องนั่นก็เฮ็ดเข่าเป็นหลักนะครับอาชีพหลักคือทํานาได้พี่น้องครับก็เป็นให้มั่นสับปะหลังอีกอยู่ไกลอยู่ครับให้มั่นสับปะหลังอยู่หลายบอนอยู่แต่ว่ามันอยู่ไกลจากบอนไทยถ้ําสวนบักทั่วนี่เป็นอาชีพเสริมพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาเงินไว้ใส่เพิ่นเอาเงินไว้ใส่ไว้ให้ลูกให้เต้าไปเงินบูดเป็นบ่ค่ะเงินบูดเป็นบ่มันพี่น้องมากกับล้านมากนะครับกับบ่ได้อยากยังกับไม่เก็บออกนะครับผลคนงานวุ่นๆอยู่เก็บกองจึมๆโดยพาพี่น้องไปเบิ่งโอ้ยสะอ่อนแห้งแล้วเบิ่งมีแต่ปลาบักทั่วอันนี้รายได้พอเป็นจังได๋ค่ะสมมุติว่านี่ไร่นึงรายได้ตั้งแต่เริ่มคิดเฉลี่ยนะครับจากเริ่มก็สิอยู่ประมาณกับมันกับว่าซ้ำหลายนะครับคิดเฉลี่ยกันทั้งแตงทั้งหยังกับสำหรับทั่วนี่ไร่นึงกับอยู่ประมาณ 30,000 40,000 บาทประมาณนี้นะครับกันยังดีกว่าเฮ็ดนาครับเฮ็ดนาปีเดียวอันนี้มันกับไร่เดียวพี่น้องบ่ต้องเว้าหลายอย่างอายุประมาณกดปลาดีก่อนเก็บจักเดือนมั้ยเก็บเป็นเดือน2เดือนมาแล้วครับอายุมันเดือน2เดือนของการเก็บของพ่อนี่เพิ่นสิมีเทิงกันเริ่มปลูกใหม่ล้างอันนี้คืออันที่2แม่นบ่ค่ะพ่ออันนี้เป็นมีดเขาเรียกเป็นมีดเป็นมีดครับเป็นมีดมีดที่1บักมีดอันนี้คันแม่นนับก็สิเป็นมีดที่7มีดที่7อ๋อ78แต่ละมีดล่ะพ่อประมาณใดค่ะมันก็สิได้อยู่ประมาณความเก็บก็สิมันบ่ได้เว้นมือมั้ยครับเก็บซุมือเก็บซุมือนะครับบางเที่ยก็เก็บยามคืนบางเที่ยก็เก็บยามมื้อเช้าอันนี้คนงานเพิ่นเก็บแตงแล้วแต่เว้นเลยให้เพิ่นคอยมันค่อยสดสะออนนะครับเก็บแล้วก็ต้องเก่งอีหลีส่งตลาดเลยตลาดของพ่อมีตลาดทั้งใดแน่ค่ะตลาดส่งตลาดหน้าดุนแน่ตลาดย่างสีนะครับแล้วก็ตลาดจตุรภักร้อยเอ็ดครับส่งให้พวกตัวแทนโลตัสเพิ่นมาเอาไปขายนะครับส่วนมากสิส่งโลตัสนะครับส่งโลตัสพร้อมเป็นของเฮาเฮ็ดให้มันมาตรฐานนะครับค่ะบ่ว่าหน่วยบ่ว่าหน่วยงามบ่ว่าก้นนะครับพ่อดึงเบิ่งว่าระยะความกว้างวัดเขาเป็นหยังก่อนนี่ก็ความยาวเลยศอกเป็นแขน60 70เซนประมาณนี้เบิ่งคุณด้วยทั้งเทิงแห้งยาวแฮงงามแฮงพี่น้องค่าแขนพอดีล่ะค่าแขนแมนนับหน่วยขายได้เลยนับหน่วยขายนับหน่วยขายก็ได้ครับสมมุติว่าพ่อมัดราคาทัวร์มันก็ลงแน่นะครับช่วงนี้ราคาทัวร์ก็สิอยู่30บาทหน่วยนะครับราคาก็ร้อยก็กิโลละ30บาทก็พออยู่ได้นะครับก็บ่หลายบ่น้อยช่วงที่ราคาแพงๆนั่นก็โอ้70 80นู่นน่ะสะออนเราเบิ่งปื๊ดบางนี้เป็นสายพี่น้องเอ้ยคิดว่า10บาทได้ขาย11 12หน่วยพี่น้องคิดเบิ่งเอาเด้ออันนี้แบบว่าไร่นึงหน่วยน่ะคิดว่านับหน่วยเบิ่งบัดนี้เอาพี่น้องสิได้หลายปานใดละเบิ่งเก็บมาใหม่ที่7ที่8มีดที่7ที่8ละเบิ่งเอ้ยงามคักแฮงปึ๊ดนะครับแต่ทั้งนี้ก็มากมาก
สอนแตงกวาเดี๋ยวพาไปชมแตงกวาอันนี้คือพอปลูกนี่ระยะของมันนี่คือยาวประมาณใดคะพ่อความยาวสุดเสือกบ่สุดผ่าสุดร่อนเขาเรียกอะไรติวไม้นี่มันก็ยังตะไคร้นะครับตะไคร้หลักขึ้นไปนะครับความสูงจากดินขึ้นไปกับประมาณ2เมตรกว่าค่ะแต่นี่มันบ่ขึ้น2เมตรครับมันมีวาง8เมตรนี่มันก็ขึ้นสุดเบิดนั่นน่ะแต่ยอดเพิ่นมันขึ้นสูงสุดเบิดนะครับมันย่อยแม่นตาเพิ่นอันนี้เฮาออกหน่อยสุดยอดสุดงานะครับเจ็บสูงก็เลยเอาแค่นี้แม่นสอนเราเบิ่งความระยะกว้างพี่น้องเอ้ยบ่ได้ล้อมบ่ได้หยังยากบ่ต้องย่านคนหลักไทยบ้านเฮาคนบ่รักคงกันบ่รักครับทําบ่ให้รักท่านอยากย่างมาขอเลยครับให้เก็บไว้แม่นบ่ต้องล้อมรั้วให้พี่น้องบ้านเฮานะคะพี่น้องเบิ่งอยากนะครับบ่ต้องรักคือย่างมากอ่ะขอแล้วก็เอาเก็บเอาเลยอยากได้ซ้ําไรเก็บเอาแม่นพ่อเพิ่นนั่นจิตอาสาอยู่แล้วซอยเหลือพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าพร้อมบักทั่วบักแตงนี่เป็นงานเสริมโดยพาไปเบิ่งสวนบักแตงเด้อพี่น้องเด้อสะอ่อนแห้งอ้ายพุ่นสุดแถวอันนี้คือไร่เดียวต่อหม่องนี้ประมาณระยะละ 30,000 คิดเบิ่งรายได้ต่อวันเด้พ่อต่อวัน 30,000 ละประมาณคิดเฉลี่ยแล้วก็สิอยู่ประมาณทั้งแตงทั้งตัวก็สิอยู่ประมาณ 6,000 6,000 บาทต่อวันแล้วแต่จะช่วงแตงมันออกหลายมันก็ได้มื้อละหลายยกมื้อละเกือบเป็นหมื่นพุ่นล่ะแตงอยู่นี่ก็ไร่นึงนะครับอย่างว่าพี่อันนี้มันสิไปแถวแล้วครับไก่ชิ้นนี่ก็ประมาณสิเก็บอีกประมาณ 3-4 มื้อ5มื้อเก็บอีกสัก3รอบเพราะมื้อสิตัดเครือแล้วสิตัดเครือแล้วก็สิปลูกใหม่นะครับสิปลูกใหม่ให้มาท่านบุญกฐินเดี๋ยวหนูสิถามพ่อใหม่อันคลิปนี้ก็เอาเรื่องของบักทั่วก่อนรายได้ต่อวันของทั่วรายได้ต่อวันของทั่วก็สิอยู่ประมาณ 3-4,000 ต่อเช้าต่อเช้า 3-4 วันแต่ว่าของพ่อนี่คือได้365วันมีเก็บตลอดก็มีพักไหมนาพักนี่สิพักแต่เดือนเมษาพฤษภา2เดือนอ๋อนอกนั้นน่ะคือมันก็สิมีปลูกมีเวียนอยู่ตลอดนะครับเวียนตลอดไปคุณเอาเด้อพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อหลายๆเด้อหนูสิเอาเพราะว่าสิแยกส่วนกันเนาะโอเคขอบคุณพ่อหลายๆของพ่อเตียงอยู่บ้านของงูตำบลหนองดูนาดูนหรือประธานกู้ภัยนาดูนน่ะประธานกู้ภัยของนาดูนจิตอาสาปลูกของหลายๆก็บ่ได้หวงบ่ได้หยังเด้พี่น้องอยากมาขอมาว่าดีๆบ่ต้องรักกันบ่ได้ล้อมบ่ได้หยังยากบ่อยากได้มาเลยขอแตงมาตำต้มให้เก็บนะครับตอนนี้มื้ออื่นเนี่ยผมก็สิเอาไปบริจาคจุบันนนตาลที่เพิ่นสิทําบุญใส่ที่นี่ก็สิไปบริจาคไปเนาะจ้ะเอาขอบคุณพ่อหลายๆค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พ่อสุขภาพแข็งแรงจิตอาสาขายของได้เงินหลายๆขอบคุณค่ะ